สบายดีมื้อนี้เฮามาอยู่ที่พระธาตุอิงฮั่งซึ่งพระธาตุอิงฮั่งอยู่ทางหลังนะครับพระธาตุอิงฮั่งนะครับมีความสำคัญนะครับคือเป็นสถานที่ที่เล่ากันว่าพระพุทธเจ้านะครับได้มานั่งพักเมื่อยนะครับอยู่ที่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ได้อิงหลังนะครับหรือว่าแอดหลังนะครับไปพิงกันต้นห้างนะครับหรือว่าต้นไห้บ้านเฮานี่นะครับมื้อนี้นะครับห้างตัวของเฮานะครับก็ได้มีโอกาสนะครับได้มานมัสการพระธาตุอิงฮั่งการนมัสการนะครับผู้ยิ่งนะครับเขาสิบ่หายใจกางเกงเขามานะครับสิหายใจพัดจินนะครับซึ่งสิมีนะครับพัดจินนะครับสิมีพัดจินหายใจสำหรับผู้ชายบ่เป็นยังนะครับใส่กางเกงหรือว่าสิเซนสุดวันเกิดสุดวันเกิดมากก็ได้นะครับนี่นะครับคือการใส่จินนะครับคือเขาห้ามใส่กางเกงเขามาในพระธาตุนะครับองค์พระธาตุสำหรับการไหว้นะครับคือสิมีดอกไม้นะครับให้บูชานะครับชุดละ40บาทนะครับก็สิเวียนอันบริเวณดอกไม้นะครับพวกดอกไม้ก็สิอยู่บริเวณนี้นะครับการบูชานะครับดอกไม้เขาห้ามตัวนะครับแต่เห็นคุณเขาห้ามตัวเพราะว่ามันบ่เป็นแนวนะครับแล้วก็พอเฮาไหว้พอเฮาเอาดอกไม้มาไหว้นะครับมาบูชาพระธาตุอิงฮั่งเรียบร้อยแล้วนะครับก็สิมีคําไหว้พระธาตุอิงฮั่งนะครับแต่ว่าบ่มีความสามารถอ่านบ่ออกนะครับดูแต่ว่าเริ่มนโม3จุดนะครับอันนี้คือดอกไม้นะครับเข้าสีไหว้ทั้งนอกด้วยทั้งในก็ได้นะครับแต่ว่าผู้ยิ่งนะครับเขาให้เขาทั้งในนะครับแล้วก็ส่วนมากนะใครที่สิมานะครับเพิ่นสิเฮ็ดประทักษิณนะครับคือเฮ็ดออบ3รอบคือบ่น3รอบอันนี้ก็แล้วแต่ธรรมเนียมนะครับก็คือถ้าเฮ็ดคล้ายๆกับพระธาตุพนมนะครับที่สิมีบ่น3รอบนะครับบริเวณนี้นะครับอันนี้ก็สิเป็นตามสันนิษฐานนะครับบอกว่าสร้างในพ.ศ. 500นะครับตอนนี้นะครับกับพ.ศ. 2555นะครับหรือว่าสร้างมาแล้ว2055ปีนะครับครับผมสำหรับมื้อนี้นะครับการท่องเที่ยวนะครับที่พระธาตุอิงฮั่งกะจบลงที่ทำนี้นะครับสำหรับมื้อนี้นะครับผมนะครับสลายุทธนะครับผู้รายงานนะครับพี่กิ๊บผู้ถ่ายภาพนะครับแล้วก็พี่บอดแบกกล้องครับสบายดีครับถามไม่ออกลองดูสิห้ามหาช่วยกันห้ามกับหาสาลีลูกถึง2ห้อยป๊าดลูกถึง2ห้อยโอ้อ่านว่าทานหรือเปล่าฮะทานมองไม่เห็นกันหาซาลีโอท่านกันหาซาลีลูกถึง200ให้แก่ตา